ครับสวัสดีครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับตอนนี้เราก็นำขบวนมาจนถึงที่เทดินแล้วครับและนี่ก็เป็นนะครับสถานที่เทดินของเราเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมๆกันครับเขาจะเทไปยังไงมายังไงนี่แหละครับนี่ครับในหน้าผมขับรถไถด้วยมีเสาครับ2ต้นอ้าวมีแซวสาวแล้วฝั่งนั้นน่ะเสียยะมีแซวสาวครับนี่ครับโอ้รถจอดเรียงเป็นขบวนเลยผมเต็มนี้เลยครับงานใหญ่แล้วงานใหญ่แล้วเรา100เที่ยวไม่น่าพอครับดูจากความยาวแล้วเนี่ยสำหรับหนุ่มๆนะครับก็นั่งรอตามอัธยาศัยนะครับก็มีหนุ่มยะแล้วก็หนุ่มอ้นนะครับนั่งแซวสาวกันไปพังๆก่อนนะครับในช่วงนี้นะครับรถไถทำทางนะมาดูคันแรกครับสีเล็กยอดอัศวินทานสปอร์ตครับคนขับเสียยะจะแรงแค่ไหนมาดูกันครับติดแล้ววะติดแล้วมั้งเนี่ยติดป่ะพุ่งเลยพุ่งเลยติดครับพี่น้องที่2ครับเสียโนหักอีกหักอีกหักเบิดติดแล้ว
เกียวก็ลักเกียวก็15เที่ยวเนาะตรงนี้โอ้ยเกือบเกี่ยวสายไฟครับเกือบรอดสายไฟซะแล้วต่อไปมาดูคันแดงครับสีแดงแรงฤทธิ์เดินไปขึ้นรถแล้วมาแล้วคันที่3เสียยะโอ้ไฟท้ายสวยมากครับดีเลยกับพริบเร็วด้วยสิติดเด้สิติดเด้จะเห็นเลนสิติดเด้มึงเลยมึงเลยคันที่4ครับเสียตั้มวันนี้สบายหน่อยครับไม่ติดทุกวันนี้โอ้โหเล่นซะสงสารรถเลยนะครับคนขับนี่แทบอยากร้องไห้เดี๋ยวนะครับรถมาครับคันที่4คันนี้คันที่5ครับเสียอ้นจอดรคันสุดท้ายครับคุณพ่อครับโอ้แรงมากเสียอ้นพ่อครับคันสุดท้ายอ
เอาไหมเอาไหมเดี๋ยวชนเสาชนต้นไม้แล้วครับไปไปเลยตรงไปเลยพ่อตรงไปครับตรงไปโอ้แรงมากคุณพ่อนี่แรงจริงๆเลยนะสมกับเป็นที่นับถือนะครับของหนุ่มๆนะครับเอาล่ะเรียบร้อยแล้วครับวันนี้สบายหน่อยครับต่อไปนะครับก็ขออนุญาตทำงานตามปกตินะครับถ้ามีช็อตเด็ดยังไงเดี๋ยวจะเก็บภาพมาฝากนะครับพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับสำหรับคอรถบรรทุกขวัญใจรถบรรทุกแต่งสวยแต่งซิ่งนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นยังไงต้องรอติดตามชมนะครับสำหรับความมันนี่รออยู่แน่นอนนะครับตีเลขสายมันครับสวัสดีครับ